ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากจะมาเซอร์ไพรส์กับทุกคนนะครับก็พาน้องน้ำทิพย์ออกมาอาบน้ำที่แม่น้ำนะครับเป็นวันแรกแล้วก็ออกมาพบโขงแล้วนะคะน้ำทิพย์ก็มาเจอกับหลายๆคุณยายตอนนี้ก็เมื่อกี้เล่นคนด้วยกันเดี๋ยวเราจะเอามานำเสนอต่อไปนะครับภาพเพื่อเมื่อกี้ตอนนี้เอาลงแม่น้ำเอาลงมาแค่สองนะคะGood afternoon to everyone. Now is today we take Nam Thip to show to all of you about the first trip to the river. She was exciting with the river, and she just pray, just lie down like a baby. And her life stick quite a lot with Malai Thong, and you can see that she like a baby.She become baby again when she know that two mother is protect her, and she like she act like a baby, and she's very happy. So I just want to show to you about how happy life of Nam Thip today, and I want everyone to be happy and enjoy to see her life is have been changing and transformer. So this is Nam Thip, and she get plenty love with her two sister.Malai Thong and Minta, but it seems like Minta have accept her as the nanny, but Malai Thong accept her as adopt mother. This is her life complete right now, and I just want to share this happy moment with you. ก็ตอนนี้นะคะก็อยากจะแจ้งกับทุกท่านนะคะว่าได้พาน้องออกมาข้างนอกแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้ตั้งแต่ศึกษาแล้วก็ติดตามชีวิตของน้องมานะคะก็ตามลำดับขั้นของการดูแลช้างหรือการรับช้างเข้าโขงนะคะเขาจะแบ่งกันเป็นชั้นๆนะคะเป็นการรับถ้าสมมติเป็นพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงเขาก็จะมีพี่เลี้ยงหมายเลขหนึ่งพี่เลี้ยงหมายเลขสองพี่เลี้ยงหมายเลขสามนะคะแล้วก็จะมี adopt mother หรือว่าแม่รับนะคะที่จะต้องมารับลูกช้างดูเหมือนนะครับว่าน้ำทิพย์จะติดตามมาลัยทองทุกฝีก้าวนะคะถ้ามาลัยทองย้ายหนึ่งเท้าหนึ่งข้างน้ำทิพย์ก็จะเดินตามแล้วก็มินตราจะกลายเป็นพี่เลี้ยงนะคะไม่ใช่แม่รับแล้วนะคะวันนี้ก็คือน้ำทิพย์จะอยู่กับแม่มากกว่านะคะก็อันนี้ก็ทางเราก็จะพาน้องน้ำทิพย์เดี๋ยวสักครู่เพราะว่าน้องน้ำทิพย์ยังมาใหม่อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องน้ำทิพย์ไปเล่นบ่อโคลนนะคะตอนนี้กำลังน้องพี่กำลังจะไปอีกที่หนึ่งควานก็จะไป she want to go to the other people but Mahot will have to take her back because that site is not belonging to us it will be someone land so this is just want to update to you and to let you know that we take Nam Thip out today ค่ะก็ตอนนี้เราก็มาอัปเดตวันนี้ค่ะเพื่อจะให้ทุกคนได้ทราบว่าน้ำทิพย์ก็เหมือนกับเด็กๆนะคะอยากจะซุกซนอยากจะเล่นนะคะก็ตอนนี้กลับมาค่ะก็เหมือนกับลูกช้างโดยทั่วไปนะคะพฤติกรรมไม่ต่างกับลูกช้างชีน้ำทิพย์ she not different from the others baby elephant now she start to naughty start to play and if she realize that mother here she feel safe so she come back to the mother soThis is we want to update to you today, and we will observe more, and then we will bring her more to meet with the herd.